ไทยที่เดือดร้อนและเสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะให้ออกมาแสดงตัวออกมาให้ความร่วมมือกันกับเราเราเรื่องตรงนี้มันก็จะได้เบาบางลงนะคะแล้วก็ทางตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้ทำงานง่ายขึ้นรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยค่ะมันต่างกรรมต่างวาระเนาะถ้ายิ่งผู้เสียหายเยอะมูลค่าความเสียหายเยอะตรงนี้มันก็โทษมันก็จะหนักขึ้นค่ะอยากให้ใส่ใจกันนิดนึง